วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งที่ไม่เคยยอมให้ใครแต่ทำไมกลับยอมให้เธอก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรจากที่เคยยันชาเหลือเกินแต่พอเจอกับเธอก็เปลี่ยนไปทำไมฉันมันคล้ายกลายเป็นคนไม่เคยเจอใจฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้จากไม่เคยสนใจก็แค่ความรักไม่เห็นต้องแค่สักทีแต่วันนี้ฉันกลับยอมให้เธอทั้งใจจากที่ไม่เคยแพ้ให้ใครกลายเป็นคนคนนี้ได้ไงมันก็ยังแปลกใจที่เป็นอยู่เหมือนกันทำตัวเองอยู่แทบทุกวันเพราะอะไรฉันถึงเป็นแบบนั้นคำตอบหรือเพราะฉันรักเธอเขาแล้วใจนี่คือผลผลิตของ The Golden Song เรียกว่าเป็นแฟนช่องวัน31เห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นประกวดจนได้เป็นทีมรองแชมป์อ่ะแล้วถือว่าเป็นความภูมิใจจริงๆอันนี้พี่บอยยืนฟังเพลงโอ้โหทำไมเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเพราะแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับแล้วร้องเพราะจริงๆใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเรียกอะไรอ่ะถ่ายทอดความรู้สึกของเทวราชใช่คือต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนละครฟ้าเพียงดินอยู่แล้วก็จะได้ฟังไปแบบวนๆซ้ำๆเกี่ยวกับความรู้สึกของเทวราชแล้วที่สำคัญคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเขาได้ขึ้นโชว์บนคอนเสิร์ตเปิดม่านใหม่เมืองไทยรัชดาลัยและไม่ได้แค่นั้นพี่เบิร์ดไปดูด้วยใช่ครับเป็นยังไงเล่าสิวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เบิร์ดจูภูมิร้องเพลงแบบที่งานเป็นบอกว่าปลื้มมากใช่ครับมีพี่เบิร์ดเป็นไอดอลอ๋อเป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็วันสุดท้ายรอบสุดท้ายพี่เบิร์ดมาดูอยู่ชั้น2แล้วแบบผมก็เห็นเขาเนี่ยเหรอตอนร้องเนี่ยเหรอใช่ครับผมตอนร้องเราก็คือเห็นเขาเลยใช่ตอนแบบตอนจบอะเขายืนขึ้นมาเต้นเลยครับรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศในวันนั้นโหตื่นตันใจมากเลยครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นไปยืนบนเวทีเมืองไทยราชดาลัยแล้วก็ถ้าเหาะขึ้นไปกอดได้นี่ไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าผมมีสลิงผมจะเหาะขึ้นไปเลยครับ นี่พี่เบิร์ดชอบดูรายการเราบอกตรงนี้เลยบอกความรู้สึกพี่เบิร์ดเลยหรือถ้าพี่เบิร์ดติดงานพี่นกน้อยดูเดี๋ยวถึงพี่เบิร์ดพูดพี่เบิร์ดพี่นกน้อยสวัสดีครับผมติดตามผมเริ่มหัดร้องเพลงผมเริ่มหัดเต้นก็คือดูจากคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเลยครับมีพี่เบิร์ดจะเป็นไอมีพี่เบิร์ดเป็นไอดอลมากเลยครับโอ้ยลิ้นพันกันไปหมดแล้วคืออัน
นี้เป็นแบบว่าความภูมิใจนึงเลยและอย่างที่พี่บอยบอกว่าเราภูมิใจในตัวผลผลิตคนนี้มากๆไม่คือ The Golden Song เป็นเวทีที่ได้คนหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วเป็นคนคุณภาพแบบนี้อย่างเพลงเนี่ยอ่ะแพ้เธอเนี่ยเพลงละครฟ้าเพียงดินที่ภูมิร้องเนี่ยจบรายการก็มีผลงานเธอเพลงเพราะนะเพราะถึงขั้นว่าต้องทำมิวสิกวิดีโอเห็นบอกเพิ่งไปถ่ายทำมาแล้วมีพระนางตัวจริงมาถ่าย MV ใหม่อ่ะไม่ใช่เอาแค่ภาพในละครนะคุณผู้ชมมาใส่แต่ว่านี่คือถ่ายใหม่เพื่อภูมิเลยได้เมื่อวานเห็นบอกถ่ายทำบรรยากาศเป็นยังไงใช่ผมถ่าย MV ใหม่กับพี่ปรางพี่ฟิล์มเลยครับผมก็บรรยากาศสนุกมากนี่บรรยากาศก็คือพี่ฟางพี่ฟางกับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มกับพี่ปรางน่ารักมากๆเลยคือแบบเป็นกันเองมากนี่เธอแล้วเธอก็ร้องแบบนั้นแล้วเขาก็ต้องเล่นละครแบบนั้นเล่นหน้าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือเขามาจู่จี้กันหน้าผมเลยครับเพราะว่าเป็นแฟนละครนะเขาจะได้เห็นแบบว่าเทวราชในบทเกลี้ยกล่อมแต่ว่า MV นี้คือเป็นข้างรักเหรอใช่ครับเป็นเวอร์ชั่นเทวราชข้างรักครับผมก็ใน MV ก็จะมีเทวราชสาริกาแล้วก็จะมีเทวรูปอยู่ตรงกลางครับคุณไม่เป็นเทวรูปข้างกลางเขาในบ้านของเขาแต่คุณไม่ได้ไปแทรกกลางเขาใช่ไหมไปเป็นพยานรักครับผมเคมีของเลดี้ปรางกับฟิล์มชนพัฒน์นี่แบบว่าเข้ากันนะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ฟังเพลงนี้อยู่แล้วซ้ำคือคนน่าจะติดหูแล้วแหละแต่ว่า MV เพลงนี้เพิ่งถ่ายทำใหม่คือคุณผู้ชมต้องรอติดตามจริงๆฝากหน่อยสิว่ามันมีความพิเศษปล่อยที่ไหนเราจะได้ชมมิวสิกวิดีโอนี้ที่ไหนจ๊ะได้เลยครับฝาก MV เพลงแพ้เธอนะครับผมก็ออนแอร์วันที่3สิงหาคมนี่นะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube วัน31ครับผมฝากไว้ด้วย MV เพลงแพ้เธอครับแต่ว่าจะได้ฟังได้ชม MV เป็นครั้งแรกในรายการวันบันเทิงคุณผู้ชมก่อนที่จะไปอยู่ใน YouTube นะคะต้องรอติดตามหน้าจอของวันบันเทิงไว้ให้ดี3สิงหาคมจำไว้นะใครที่อยากเทวราชคลั่งรักใช่ไหมใช่ครับและนี่คือผลผลิตของ The Golden Songคิดว่าแป๊บแม่ๆป้าๆหลายๆคนที่ดูรายการ The Golden Song นี่จะภูมิใจกับภูมิพูดอะไรถึงแฟนๆถึงแฟนช่องวัน31ที่ให้กำลังใจและติดงานติดตามงานภูมิมาตลอดใช่แล้วให้โอกาสขายตรงเลยค่ะได้ณเวลานี้ผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจคอยเชียร์แล้วก็คอยผลักดันภูมิแก้วฟ้าเจริญครับผมตั้งแต่รายการ Golden Song จนจบรายการมีเพลงของตัวเองเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามผมไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ติดตามผลงานต่อๆไปได้ที่ช่องวัน31แล้วก็ Facebook ภูมิแก้วฟ้าเจริญภาษาไทยครับพวกเราเองก็อยากจะฟังเพลงเพราะๆจากเสียงร้องแล้วความสามารถของน้องภูมิด้วย